อนอื่นเรามาจากสาวสวยด้านซ้ายกันดีกว่าแซมมี่ค่ะนอกจากจะเป็นนางแบบปกติอยู่แล้วเนี่ยวันนี้เซ็กซี่ขยี้ใจเข้าไปอีกนะคะกับคอลเลคชันนี้จากซาบีน่านั่นเองแซมมี่ปกติเลยค่ะเราชอบเลือกชุดชั้นในที่แนวสีสันหวานแววหรือว่าแนวเซ็กซี่สีดำคะคือจริงๆแล้วบังเอิญมากค่ะเป็นคนชอบใส่อะไรคุณพื้นอยู่แล้วคุณพื้นขาวดำครีมอะไรเงี้ยเพราะว่าชีวิตปกติก็คือทำงานทุกวันเราก็ต้องเราไม่รู้ว่าเราจะได้ใส่ชุดไหนเราก็ต้องเตรียมพร้อมกับการทำงานเพราะฉะนั้นการเลือกราชุดชั้นในที่สีเรียบที่สุดเนี่ยเราก็จะแบบได้กับทุกงานเขาเรียกว่าออกไปไหนก็สบายๆพร้อมง่ายๆคือพอถึงเวลาแล้วอาจจะเป็นซีทูบางๆเราก็หยิบมาใส่ได้เลยเพราะว่าชุดพื้นฐานเราเนี่ยแน่นอยู่แล้วดีอยู่แล้วมีวิธีเลือกไหมว่าแบบไหนถึงจะเข้ากับคุณผู้หญิงแบบเราน้องๆหลายคนบอกว่าหนูไม่กล้าบางทีสีพื้นหนูใส่แล้วหนูจะเข้าหรอหนูแบบหนูเว้นๆใส่ฟุ้งฟิ้งหนูใส่สีดำจะเกิดหรออะไรอย่างนี้อันนี้มีวิธีไหมคะต้องอยู่ที่ความชอบของมันต้องอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนด้วยแต่ละคนใช่แต่อย่างของนี่เนี่ยอย่างที่บอกเราต้องทำงานเราก็เลยเลือกใช้ชุดพื้นแล้วก็ส่วนในเรื่องของทรงเนี่ยก็แล้วแต่เพราะว่าแต่ละคนแต่ละคนปัญหาก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ต้องจริงๆเราต้องไปลองดูลองปรึกษาอะไรเงี้ยค่ะกับพี่ที่ร้านแล้วแบบแบบไหนเหมาะกับเราจริงถ้าเกิดว่าไปซื้อแล้วก็ไปลองเนี่ยจะดีที่สุดโอ้โหนิดนึงละกันไปที่หนุ่มหล่อของเราบ้างดีกว่านะคะหนุ่มหล่อนี่เหงื่อแตกไม่ได้โดนไฟแต่อย่างใดโดนความฮอตและร้อนแรงของสาวๆปะทะไปจนเหงื่อแตกกันเลยทีเดียวใช่คำว่าพวกเธอฮอตมากจริงครับผมฮอตมากจริงๆนะคะขนาดยืนแค่ข้างๆนะคิดดูว่าถ้าชนไหลเสียดไหลเหงื่อท่วมแน่ๆเมื่อสักครู่บอกว่าไงนะคะแกงส้มขาเจอแมวเข้าไปอยากฟัดครับเมื่อกี้อยู่ด้านหลังนะคะแกงส้มขาเรื่องฟัดแมวแมวนะคะสัตว์เลี้ยงอันน่ารักบางคนสงสัยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นหนุ่มแกงส้มอยู่ปกติแล้วเจอสาวๆหลากหลายคอลเลคชันนะคะเราชอบแมวอยู่แล้วหรือเปล่าปกติปกติผมก็ชอบแมวนะครับชอบแมวชอบมากครับชอบเพราะว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนรักแมวรักสัตว์อยู่แล้วหรือเปล่าใช่ครับคือจริงๆแมวเป็นสัตว์ที่ผมชอบที่สุดเลยนะฮะที่บ้านก็เลี้ยงแมวหลายตัวมากครับทั้งหมดก็เลยออกมาเป็นคอลเลคชันนี้เมื่อสักครู่ได้เดินแบบท่ามกลางสาวๆวัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแกงส้มขาตื่นเต้นมากครับเป็นการร้องเพลงที่ตื่นเต้นที่สุดเลยครับแฟนคลับเห็นด้วยไหมคะเมื่อสักครู่แกงส้มถือไม่ได้ถือธรรมดาถือสั่นด้วยครั้งเราก็ต้องเราก็เก็บอาการนิดนึงฮะนะบางคนเข้าใจว่าเอ๊ะเมื่อสักครู่เพลงแกงส้มทำไมมีลูกคอไม่นะคะอาการสั่นใกล้หญิงสาวนะจ๊ะเป็นธรรมดาของหนุ่มโสดถูกต้องครับแต่สาวคิดราคาไปก่อนนะเพราะว่าเขาเป็นเจ้าแม่คอลเลกชันในวันนี้ซึ่งไม่ต้องบอกค่ะแค่องค์ทรงเครื่องก็เด่นอลังออกมาแล้วไปที่สาวฉัตรดีกว่าสาวฉัตรของเราค่ะวันนี้มาสีชมพูแบบว่าสดใสสะดุดตาเกาหลีมาเลยทีเดียวก็มาขนาดกันคนละข้างกับแซมมี่เลยสาวฉัตรปกติชอบแนวไหนคะแนวสดใสหรือว่าแนวสีดำสีพื้นคะค่ะก็จริงๆถ้ามีเยอะจริงๆนะคะก็เหมือนแซมมี่ค่ะก็คือสีพื้นเพราะว่าเราต้องทำงานแล้วก็บางทีเนี่ยสีพื้นมันเข้ากับเสื้อผ้าง่ายแต่ว่าก็จะมีวันสบายๆของเราค่ะก็จะชอบสีสันสดใสแบบที่ใส่นี่ก็คือแบบก็มีบ้างเหมือนกันแบบนี้เลยใช่ปกติถ้าออกจากบ้าน colorful ก็จะเป็นแบบนี้ได้แต่ว่าถ้าวันไหนที่เราทำงานเรายังไม่เห็นชุดเราก็จะไปแนวแบบพื้นใช่ไหมคะแล้ววันนี้ที่เราเห็นการออกแบบทั้งหมดมีชุดในดวงใจหรือยังมีชุดในดวงใจไหมคะแอบเห็นทั้งหมดแล้วมีสะดุดตาไหมก็คือจริงๆเนี่ยก็เลนของที่คิดอยู่ใช่ค่ะแล้วก็มีการตกลงกันนอกรอบว่าเดี๋ยวลงไปทีถอดได้ไหมหนูขอได้ไหมนะคะแล้วสามท่านมาที่เจ้าแม่ของเราดีกว่าพูดถึงเรื่องของแฟชั่นนิสต้าหรืออะไรก็ตามแต่ต้องเป็นพี่คิสอยู่แล้วนะคะเราก็เห็นจากหน้าปกหนังสือต่างๆรวมไปถึงความสามารถเยอะแยะของพี่คิสวันนี้เรามาเจอมากกว่านั้นนอกจากความสวยภายนอกที่เราเห็นแล้วยังสวยจากความคิดโดยการออกแบบคอลเลกชันนี้ขึ้นมาซึ่งนั่นก็คือ Kiss Collection 4 by Samina เป็นครั้งที่4แล้วใช่ไหมคะกับการออกแบบในครั้งนี้ก่อนอื่นเลยค่ะพี่คิสคะได้แรงบันดาลใจอะไรออกมาเป็นคอลเลกชันนี้คะจริงๆก่อนที่จะเริ่มโปรดักชันทำคอลเลกชันนี้ค่ะมันก็ประมาณ6เดือน7เดือนที่แล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยรอบตัวพี่ซามีนทุกคนแบบทำไมเลี้ยงแมวกันหมดเลยแล้วก็เจอแมวจรจัดช่วงนั้นเนี่ยก็เดินไปไหนถ้าสมมติกินข้าวอย่างเงี้ยจะมีแมววิ่งมาหา
ช่วงนี้ก็เลยรู้สึกว่าถูกโฉลกกับแมวเหมือนกันทำคอลเลคชันที่ได้แรงบันดาลใจมาจากแมวแล้วก็อยากจะให้ทุกคนคือให้มันง่ายนิดนึงนะคะก็อาจจะมีแบบอย่างผลผลเนี่ยอาจจะไม่ง่ายสักนิดนึงอาจจะต้องใส่ในโอกาสพิเศษนะคะแต่ว่าอย่างอื่นๆแบบอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ใส่ง่ายสบายได้ทุกวันโดยมีน้องแมวเนี่ยเป็นอินสปิเรชั่นค่ะแล้วก็ทางสมิธนะก็เลยบอกว่าเนี่ยไหนๆเราใช้เขาแล้วเนี่ยก็หลังหักค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ทำบุญไปไหมให้น้องแมวจรจัดซึ่งเยอะมากนะคะประเทศไทยรบกวนทุกคนด้วยนะคะเราให้น้องแมวจรจัดด้วยนะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนอกจากที่จะเริ่มคอลเลคชันสวยๆแบบนี้แล้วก็ยังจะใจบุญแล้วก็สานต่อโครงการดีๆอีกด้วยในที่สุดก็ออกมาเป็นคอลเลคชันนี้เลยกับ The World Turn Around Me นั่นเองออกมาสดใสออกเป็น2สีสันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสีสันสดใสหรือจะออกแนวที่ใส่ง่ายๆสีพื้นๆใช่ไหมคะมันจริงๆแล้วแมวมี2บุคลิกอะค่ะค่ะถ้าใครเลี้ยงแมวแกงส้มเลี้ยงแมวใช่ไหมใช่ครับบางทีเรียกมาไหมมาบ้างแล้วแต่อารมณ์เขาแล้วแต่อารมณ์แมวมันก็เป็นแบบถ้าฉันอยากไปฉันไปเองอย่างเงี้ยค่ะถ้าฉันอยากทำฉันทำเองฉันหิวฉันถึงจะเดินมาฉันอยากได้อะไรฉันจะมาบอกแต่ว่าถ้าเรียกไม่ว่าคนดีมันเป็นอย่างนี้นะคะแมวเป็นอย่างนี้จริงๆซึ่งถ้าใครเลี้ยงแมวต้องทราบค่ะแมวเป็นอย่างนี้จริงๆเรียกหายไปไหนหาตั้งนานหายไปไหนอยู่ในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะมีบุคลิกของเขาก็จะมีทั้งแบบเซ็กซี่ซี่น้องแซมมี่เนี่ยที่คนนี้พบมานะคะสวยเซ็กซี่ก็ใช่ค่ะสื่อความเซ็กซี่ได้ออกมาเต็มรูปแบบเลยทีเดียวน้องลิสานี่ก็หวานน่ารักมากคือทั้งสองคนเนี่ยคนเดียวก็แน่นอนแต่ว่าสวยเซ็กซี่ก็เห็นได้ชัดเจนพยายามจะทำให้มันอยู่ตรงกลางที่สุดโดยใช้สองสีก็เลยออกมาเป็นคอลเลคชันที่เราเห็นนี้แน่นอนค่ะหลายคนก็บอกว่าเอาแล้วแบบนี้ในเมื่อออกมาแล้วพรีเคสออกรูปแบบออกมาสองรูปแบบด้วยกันแล้ววิธีการแต่งสำหรับสาวๆมีเทคนิคแนะนำไหมคะเพราะสาวๆหลายคนจะบอกว่าสไตล์การแต่งตัวเนี่ยพี่คริสเนี่ยล้ำอยู่แล้วแหละมีเทคนิคการแนะนำไหมคะว่าเลือกแบบไหนจะใส่แบบไหนควรจะใส่แบบนี้เหมาะกับในวันไหนควรจะใส่แบบสีสันเหมาะในวันไหนคะพี่คริสคะไปใส่ไหมยกทรงอ๋อนะโอเคค่ะรอหนูแกงส้มหนูค่ะได้ค่ะเดี๋ยวพี่ตอบเองค่ะแกจะดูไม่ดีวันนี้ต้องขอขอบคุณแฟนแกงส้มด้วยนะคะที่มาเชียร์พี่นะนะโอเคค่ะก็จริงๆเพื่อนเพื่อนสาวๆทราบกันอยู่แล้วนะวิธีการใส่ชุดชั้นในที่แบบที่ถูกต้องก็คืออย่างแรกเนี่ยเอาแบบสบายก่อนเพราะมันใส่ทั้งวันทั้งคืนค่ะเราใส่ทั้งวันใช่อันนี้ต้องสบายก่อนอันที่สองคือเวลาเราใส่เสื้อแบบต่างเราก็ไม่อยากให้เห็นสายเนาะเราก็ต้องมีอันที่ถอดซ้ายได้สายได้ใช่ไหมน้องงงนิดหน่อยเนาะโอเคแต่สมัยยังผมจะพยายามเข้าใจไปด้วยนะคะตั้งแต่ไปกันรับประกอบด้วยกันนี่คือแบบว่าซีกันมากนี่ไงแฟนข่าวแฟนข่าวใช่ค่ะได้ติดตามไหมคะได้ติดตามไหมคะใช่ซีกับทุกคนใช่แต่ว่าพอซีแต่ว่าพอเป็นเรื่องนี้ผมก็ต้องจูนนิดนึงใช่ไหมใช่ค่ะที่เข้าใจไม่ใช่ค่ะคือเห็นว่าน้องโสดก็เลยแบบเนี่ยพยายามจะหาสาวๆที่ดูแบบถูกต้องให้กับแกงแต่มันไม่มีใครเลยเพราะน้องใช่ป่ะใช่เราก็ต้องหาคนดีๆให้กับน้องถูกไหมอ๋อนี่ไงนี่ตอนนี้นะคะแกงส้มเงียบๆไม่ใช่อะไรเก็บข้อมูลอยู่นะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะเลือกแบบไหนดีให้กับสาวๆเพราะฉะนั้นก็เลยออกแบบมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็เลือกเหมาะกับมาทำงานของเราแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะใส่แบบไหนแต่แน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่หลายคนกลัวบางคนบอกว่าอ้าวออกมาสดใสขนาดนี้แล้วก็เหมาะกับเด็กๆสิแล้ววัยทำงานอย่างนี้จะใส่ได้หรอบอกแล้วนะคะคนที่ทำงานแล้วไม่ได้แปลว่าไม่มีความเด็กหลงเหลืออยู่ในตัวเนอะอันนี้สำคัญจริงๆไม่งั้นน่ะทุกๆวันเราจะได้ยินโฆษณาต่างๆว่าค่ะทีมนี้ชะลอความวัยของเราอยากกินอาหารเสริมอันนี้ทุกอย่างอะไรครับทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าไปห่วงในเรื่องของอายุที่สำคัญไปที่สุดสวยผู้หญิงเนี่ยสวยให้สวยจากภายในเธออย่าสวยแต่ภายนอกอย่างเดียวนะคะภายในของเราสิ่งสำคัญที่สุดเสริมสร้างบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหลายคนคิดว่าพวกเราเกิดมานี่ก็โอ้โหมาดูกันแต่เกิดโนเราเพิ่งมาดูเมื่อวันนี้แหละว่าอะไรก็ขนาดนั้นยังไงก็ตามดูได้แล้วก็ดูสาวๆของเราเป็นตัวอย่างจากเจ้าแม่แฟชั่นด้านนี้ก็สาวไทยซุปเปอร์โมเดลด้านนู้นก็พี่สาวนางเอกสาวหวานและอีกหนึ่งสาวเจ้าแม่แฟชั่นรวมถึงนะคะผู้คิดค้นคอลเลคชันนี้ก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ให้ได้สัมผัสแล้วว่าจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นบุคลิกไหนก็แล้วแต่เพียงแค่คุณส
ใส่ออกมาให้สื่อตัวคุณออกมาเนี่ยคุณก็น่ารักในแบบของคุณแล้วล่ะหนุ่มแดงส้มขาเป็นไงหลังจากเห็นแล้วหลงรักไหมคะคือถ้าสำหรับพี่คริสเนี่ยหลงรักเขาตั้งแต่การประกอบเลยโอ้ยเอาเซฟกันกับจ๋านะจ๊ะเดี๋ยวเราก็จะเห็นแฟนคลับหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงก็จะไปซื้อบัตรเดียวกับพี่คริสนะคะไปใส่อยู่บ้านรอนะจ๊ะเผื่อว่าจะถ่ายแท็กไอจีเพื่อได้เกิดบ้างรูปสองรูปนะเอาอย่างไรค่ะวันนี้ก็นี่ไงมีด้านหนึ่งที่กรี๊ดมาคิดจริงนะคะคิดจริงไม่ใช่คิดเล่นยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะวันนี้เป็นงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับคอลเลกชันนี้แล้วก็คอนเซปต์ The World Turn Around Me ค่ะเป็นความสดใสอีกหนึ่งความสดใสที่บอกแล้วก็สื่อได้เป็นทางการแล้วก็อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นความสนุกสนานที่สื่อออกมาทางสายตาแล้วก็ทางชุดนี่แหละค่ะนอกจากจะส่งรอยยิ้มต่อทางชุดของเราแล้วยังบอกต่อหนุ่มๆให้หลงใหลได้อีกด้วยสุดท้ายค่ะพี่เคสคะในวันนี้เราก็เปิดตัวคอลเลกชันนี้แล้วอยากให้เชิญชวนสาวๆหลายๆคนเข้ามาอยู่ครอบครัวเดียวกับเซมินาแล้วก็มาอยู่ครอบครัวเดียวกับคอลเลกชันนี้เลยค่ะก็ถ้าเกิดใครที่เป็นแฟนวิสคอลเลกชันอยู่แล้วนะคะคอลเลกชันนี้เป็นคอลเลกชันที่4แล้วก็อยากจะฝากติดตามค่ะเพราะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยยังใส่สบายเหมือนเดิมแล้วก็มีลวดลายใหม่ๆแล้วก็อยากจะให้มาทดลองแถมช่วยแมวจรจัดด้วยได้ทำร่วมกันมีสำคัญมากๆบางคนบอกว่าเอาออกมา4คอลเลกชันแล้วไม่เอาละจะบอกว่าคอลเลกชันพี่คริสเนี่ยแตกต่างกันทุกคอลเลกชันครั้งก่อนมาเป็นเรนโบว์นะหวานแววพริ้วพอมารอบนี้เนี่ยเกิดออกมาเป็นแมวที่ให้ความเซ็กซี่อีกแบบนึงเอาละค่ะตอนนี้เราก็เชื่อว่าได้ข้อมูลกันไปแล้วแล้วก็ได้รู้แล้วแหละว่าสิ่งดีๆบนเวทีรวมถึงคอลเลกชันนี้มีอะไรเดี๋ยวตอนนี้เราจะให้ผู้สื่อข่าวหรือว่าพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะคะเก็บภาพบรรยากาศกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจาก4เซเลบของเราก่อนเลยดีกว่าค่ะใครอยากถ่ายรูปสามารถเข้าขยับมาได้เลยนะคะมา4เซเลบของเราค่ะน้องชิสาค่ะพี่คริสหนุ่มแกงส้มนะคะแล้วก็สาวแซมมี่ของเรานั่นเองค่ะมาโอ้โหเชื่อว่าวันนี้นะคะเวทีของเราฮอตกันเลยทีเดียวกระรอแตกไปเลยไม่ว่าจะเป็นความร้อนแรงของเจ้าแม่แฟชั่นนะคะสาวคริสหอวังที่ดูแลรูปร่างได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยังสามารถสรรสร้างนะคะอีกคอลเลกชันดีๆนั่นเองค่ะกับคริสคอลเลกชัน4นะคะ by Sabina กับคอนเซ็ปต์ The World Turn Around Me นั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีสาวทิสานะคะที่มาช่วยสื่อความหวานแววได้เป็นอย่างดีของแมวเหมียวจงซนขี้เล่นนะคะทะเลนิดๆส่วนสาวแซมมี่ก็สื่อออกมาในแมวเหมียวที่แสนเซ็กซี่กระยี้ใจหนุ่มๆเลยล่ะค่ะและเชื่อว่าหนุ่มๆที่สื่อได้ดีที่สุดก็คือสายตาของหนุ่มแกงส้มนั่นเองนะคะว่าคอลเลกชันนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแหมมองแล้วก็เคลิ้มไปด้วยนะคะโอ้โหลำดับต่อไปค่ะเราจะมีนักแต่งของเราทั้งป่าสาวมาเดียวโอ้โหเดี๋ยวดิฉันหลบไปให้นิดเดียวออกมาแล้วสำหรับ8แมวขยี้ใจของเรานะคะบอกก่อนเลยว่านักแต่งของเรานี่ถอดมาเลยนะคะเพื่อคอลเลกชันนี้โดยเฉพาะบอกด้วยกันค่ะสองส่วนไม่ว่าจะเป็นสีสันหวานแววนะคะรวมไปถึงออกแนวเซ็กซี่ขยี้ใจหนุ่มๆสำหรับคอลเลกชันนี้ย้ำก่อนเลยค่ะว่าผ้าใส่สบายนะคะแล้วก็ดูแลรูปร่างคุณผู้หญิงอย่างแท้จริงกับคอนเซ็ปต์ The World Turn Around Me ค่ะโดยได้แรงบันดาลใจแห่งการรังสรรค์ชุดชั้นในสุดเซ็กซี่สำหรับหญิงสาวด้วยค่ะแม่ครั้งนี้เรียกว่าความน่ารักของแมวในอริยบทต่างๆมีความเป็นตัวเองสูงดูเหมือนทุกสิ่งอย่างรอบตัวเนี่ยหมุนรอบตัวมันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีหวานสะท้อนถึงแมวตอนน่ารักที่อ่อนตอนกลางวันนะคะหรือว่าจะสีสันสนุกสนานสะท้อนถึงแมวตอนหญิงสุขสนและหนีเที่ยวในยามค่ำคืนเพิ่มลายดาวมาเป็นส่วนประกอบด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความน่ารักสดใสแล้วก็สนุกสนานถ่ายทอดจินตนาการออกมาอีกด้วยค่ะโอ้โหนอกจากนั้นแล้วนะคะเราเชื่อว่าตอนนี้หลายๆคนก็มองกันตาเป็นมันแล้วล่ะค่ะเก็บภาพบรรยากาศนอกจากจะมีสี่เซเลบริตี้ของเรามารวมอยู่ที่นี่แล้วเรายังมีเหล่านางแบบนะคะ8สาวของเราที่มาร่วมทำให้เวทีนี้ลุกเป็นไฟกับคอลเลกชันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราขออนุญาตพี่แกงส้มสลับนิดนึงนะคะพี่แกงส้มสลับนิดนึงค่ะจะได้กระจายความหล่อไปทุกมุมนะคะวันนี้จะบอกว่าบนเวทีเนี่ยพี่แกงส้มหล่อที่สุดไหมคะนะพี่แกงส้มหล่อที่สุดเลยนะวันนี้โอ้โหแล้วดูเหงื่อพี่แกงส้มแตกไปด้วยโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะยืนท่ามกลางสาวสวยไม่ได้คนเดียวด้วยนะจ๊ะ
มารวมกันบนเวทีนี้แล้วเนี่ย10ชีวิตด้วยกันนะคะสาวๆของเราไม่ว่าจะเป็น3สาวเซเลบริตี้ของเราที่ความร้อนแรงความสวยเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแหละล้ำกว่าใครแล้วค่ะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอกราบเรียนเชิญคุณอมรเทพประสิทธิ์ปัญญาผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจบริษัทสบีน่าจำกัดมหาชนร่วมถ่ายภาพกราบสวัสดีและขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะท่านเป็นอีกหนึ่งท่านนะคะที่สร้างนะคะทำให้เกิดงานแฟชั่นโชว์ดีๆแบบนี้ขึ้นมารวมไปถึงเดี๋ยวให้สาวๆนางแบบของเราขยับมานิดนึงค่ะขยับมานิดนึงนะคะสาวๆนางแบบล้นถอยหลังมานิดนึงค่ะและให้สี่เซเลบริตี้ของเรายืนด้านหน้าเลยค่ะนางแบบของเรายืนด้านหลังเลยนะคะซ้อนๆกันนิดนึงค่ะแม่นอกจากคอลเลกชันนี้จะเปิดตัวอย่างตุ้มตามอลังการแล้วยังเรียกได้ว่ารวบสาวสวยเซ็กซี่นะคะแบบแม่เหมียวฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโปรโมชั่นในงานวันนี้ค่ะใครก็ตามที่ยังอยู่ในงานแห่งนี้นะคะยังมีโปรโมชั่น2ชิ้นลด 15% ค่ะครบ 2,000 บาทรับกิฟต์วอเชอร์500บาท 2,500 บาทรับกิฟต์วอเชอร์แล้วก็รับร่วม Limited Edition นะคะ 3,000 บาทรับกิฟต์วอเชอร์ 1,000 บาทและสุดท้าย 5,000 บาทรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า 2,000 บาทนั่นเองค่ะนี่เป็นภาพบรรยากาศดีๆแล้วก็ความสุขภายในงานที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดขาดอีก1ส่วนสำคัญนะคะที่ทำให้งานดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาค่ะลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณยาวิตายศวัฒนานนท์ค่ะ Leasing Manager ศูนย์การค้า Terminal 21ร่วมขึ้นถ่ายภาพด้านบนเวทีและขอเสียงปรบมือต้อนรับด้วยค่ะกราบสวัสดีค่ะเรียนเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เหล่านางแบบของเราเหลือแค่อย่างละคนเท่านั้นนะคะศูนย์การค้า Terminal 21ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่สร้างงานอีเวนต์ดีๆนะคะแล้วก็ทำให้งานสัมมนาของเราในวันนี้สนุกสนานแล้วก็ออกมาใหญ่โตแบบนี้แล้วค่ะกับ Chris Collection 4 by Semina เชื่อว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับของพี่ Chris อยู่แล้วนะคะ Collection ที่ผ่านมาก็การันตีแล้วก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีแล้วค่ะเอาละค่ะลำดับนี้นะคะทางห้าง Terminal 21ศูนย์การค้าของเราก็มีของรางวัลดอกไม้นะคะช่อดอกไม้เล็กๆน้อยๆมอบให้พี่คริสหอวังด้วยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานของเรานะคะเป็นผู้ส่งดอกไม้ให้ด้วยเดี๋ยวให้สื่อมวลชนเก็บภาพสักนิดนึงก่อนค่ะสักครู่ก่อนโอเคค่ะเดี๋ยวมองกล้องของสื่อมวลชนอีกหนึ่งกล้องแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นการมอบช่อดอกไม้นะคะโดยศูนย์การค้า Terminal 21จะมอบให้กับพี่คริสหอวังนะคะเจ้าแม่คอลเลกชันในครั้งนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะมาแล้วค่ะอีกสักครู่เดียวนะคะกิจกรรมของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมีการถ่ายภาพร่วมกันนะคะด้านหน้าเวทีบริวารบริเวณแบ็คดรอปนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่เดี๋ยวจะมีตรงช็อปด้วยนะคะพี่ๆสื่อมวลชนติดตามเก็บภาพได้นะคะเอาละค่ะอีกสักครู่เดียวนะคะถือได้ว่าวันนี้นะคะนอกจากรวมความสนุกสนานแล้วก็เสื่อมมาได้เป็นอย่างดีกับคอลเลกชันนี้แล้วเนี่ยก็ยังทำให้พวกเรายิ้มได้นะคะในความซุกซนของแมวเหมียวค่ะ Chris Collection 4 by Sabina ในคอนเซ็ปต์ The World Turn Around Me ค่ะแรงบันดาลใจแห่งการรำใส่ชุดชั้นในสุดเซ็กซี่สำหรับหญิงสาวได้แรงบันดาลใจจากแมวเหมียวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปมีนางแบบเหล่าแฟนสาวของเราไปยืนโพสถ่ายภาพยังบริเวณด้านหน้าช็อปซาบีน่านะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเราจะเชิญทุกท่านไปร่วมถ่ายภาพกันต่อที่โฟโต้แบล็คดอกนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือกับทุกท่านรวมถึงขอเสียงปรบมือกับซีเซเลบริตี้ของเราค่ะและขอบคุณผู้บริหารของเรานะคะคุณอมรเทพประสิทธิ์ปัญญาค่ะรวมถึงคุณยาวิตายศวัฒนานนท์ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวเราจะยกย้ายกันไปถ่ายภาพบริเวณด้านล่างแบล็คดอกนะคะตอนนี้เราจะเก็บกันก่อน4เซเลบของเราด้านบนเวทีอีกเล็กน้อยนะคะสำหรับหนุ่ม